ูกค้าว่าไงบ้างตอนแรกที่มาก็ก๋วยเตี๋ยวมือเดียวแต่น้ำตกใช่ปะน้ำตกก็ได้ไหมน้ำตกก็ได้เหมือนกันต้มยำเย็นตาโฟมีไหมไม่มีช่วยบอกว่าต้มยำเย็นตาโฟไม่มีส้มตำเย็นตาโฟไม่มีลุงดอกรักก๋วยเตี๋ยวมือเดียวคือก๋วยเตี๋ยวลุงนี่แบบอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยปะลองกินมาละลองกินดูสิแล้วอร่อยไม่ต้องปรุงก๋วยเตี๋ยวมือเดียวเนี่ยดอกรักเนี่ยขายมาถึง32ปีแล้วก็ไม่มีทะอะไรทำก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายเรื่อยมาก๋วยเตี๋ยวลุงหล่อมีอะไรบ้างเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นน้ำตกก็ได้ไหมน้ำตกก็ได้เหมือนกันตกอย่างไรเราทำเองไหมทำเองประมาณสี่อ่ะความสะอาดแล้วก็หลายๆอย่างเนื้อไปซื้อมาตอนไหนครับผมประมาณ6โมงอ่ะไปไหนครับตลาดไปทำไมครับซื้อสมุนไพรของมาตำก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างของครับผมเส้นแล้วก็หมูถั่วงอกผักอะไรพวกนี้ก็ไปซื้อมาแล้วก็มาทำซื้อเข็ดก็จับมาบ้านตอนถึงบ้านก็ต้มน้ำซุปเครื่องปรุงมันก็ใส่ลงนี่ไปเลยน้ำซุปเนี่ยของเราอ่ะมันมีความหอมหวานเครื่องแข็งเครื่องเทศต้มน้ำซุปเสร็จแล้วก็มาตัดของลุงเขาเริ่มขายตั้งกี่โมงอ่ะสามโมงครึ่งขายถึงกี่โมงครับประมาณทุ่มนึงอ่ะเข้าบ้านขายรอบเกาะเกร็ดแล้วแหละลุงไปเอาพื้นตั้งแต่ตอนไหนครับปี23อ่ะเมื่อก่อนนี่ทำงานหนักมากคนมันวูบไปตอนนั้นลุงทำอะไรอยู่ครับขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละคนก็ช่วยกันไปส่งโรงพยาบาลตอนตื่นมาร่างกายข้างฝาก็ยกไม่ขึ้นหมอออกก็เป็นอัมพฤกษ์เส้นเลือดฝ่อมันเป็นอัมพฤกษ์แล้วมันก็ยกไม่ได้เลยอ่ะหยุดไปประมาณกี่ปีครับประมาณ4ปีอ่ะก็เดินไม่ได้อ่ะลุงถ้าลุงอยู่เฉยนี่เป็นไงเนี่ยเจ็บสิเดินไม่ได้เดินไม่ได้หรอกถ้าอยู่เฉยอ่ะมันก็นั่งนอนแล้วก็เจ็บตัวแล้วเราไม่กินบุหรี่ไม่ดูแล้วอยู่ได้อยู่แล้วมันต้องสู้แล้วอ่ะถ้าไม่สู้อ่ะทำไงอ่ะเจ็บแต่ไปวัดเลยตอนแรกๆมาขายก๋วยเตี๋ยวใหม่ยากไหมยากแต่ยากมากด้วยงุดหงิดงุดหงิดไปหมดเลยคนหาคนจ้างมันเขาไม่ค่อยมีก็เลยทำคนเดียวก็มือเดียวเลยขึ้นตะพังก็มีคนช่วยก็เข็นธรรมดาไปเรื่อยๆไปแหละก็เหนื่อยเหมือนกันตอนแรกก็ยากแต่พอหนักๆมันก็ชินเองนานไหมกว่าจะชินเองไม่เท่าไหร่หรอกขายมาทั้งหมด32ปีผลตอบรับเป็นไงบ้างก็พอไปได้แหละพออยู่ได้กินน้ำตกด้วยถึงจะอร่อยเขาบอกเข้มข้นดีเขาบอกพริกคั่วเนี่ยดีมากเลยเนี่ยทำเองหมดขั้นตอนแหละตอนนี้ใครที่ท้อลองดูตัวดังนี่แล้วกันก็สู้ชีวิตเองเพราะถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีจะกินดูสู้แล้วลูกหลานก็สู้ด้วยนะ